สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกทีครับผมผมสตาร์ทฟ้าติดต่อพี่น้องนะครับเป็นไงบ้างครับกับ2ไฟที่ผ่านมา RBS ราชดำเนินโมซีรีส์ก็ตื่นเต้นดีครับก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับตอนนี้2ไฟผ่านไปแล้วเรามีกี่แต้มครับมี3แต้มครับแล้ววันนี้ครับเจอกับเพชรอุบลที่เจอบุญธรรมครับถ้าชนะถ้าชนะได้อีก3แต้มลุ้นเข้ารอบใช่ครับลุ้นเข้ารอบครับต้องชนะอย่างเดียวไฟดีก็คือแพ้ไม่ได้เลยแพ้ไม่ได้ครับก็คือเป้าหมายคือชนะกับชนะน็อกกับชนะคะแนนเท่านั้นใช่ครับยิ่งชนะน็อกก็ยิ่งดียิ่งดีเลยครับเป็นไงเป็นมาไงมาเจอเพชรมงคลเขามาแทนว่ายังไงเขามาแทนครับเดิมที่เราจะโชคใครแสนพลครับตีจะโชคแสนพลครับแต่วันนี้แสนพลก็ถอนไปครับทำให้เราได้มาเจอเพชรอุบลใช่ครับสิทธิ์เจ้าบุญธรรมเป็นไงบ้างครับรูปร่างโชคของเขาก็เขาสูงนะครับเห็นที่เห็นนะครับแต่ไม่เห็นฟอร์มเขาชกนานแล้วครับเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาชกยังไงครับเรียกว่าชื่อเสียงก็ดูมวยเราดีกว่าเขาแน่นอนน่าจะดีกว่าครับบวกกับการเตรียมตัวไปซ้อมแล้วก็รู้ตัวเป็นนักมวยในรายการใช่ครับตัวนี้เราคิดว่าเราได้เปรียบเขาไหมครับสถานการณ์คิดว่าได้เปรียบนะครับว่าผมได้คือมันเป็นมวยรอบของเราครับเขาแค่มาแทนครับสำหรับผมนะก็คือเรามองว่าร่างกายการฝึกซ้อมความเต็มตัวนี้เราได้เปรียบเขาแน่นอนใช่ครับแล้วก็บวกกับกระดูกชื่อเสียงมวยใช่ครับตรงเราก็ดูดีกว่าเขาใช่ครับพรุ่งนี้เราคิดว่าเราจะปิดเกมแบบไม่ครบยกได้ไหมก็อยากให้ไปครบยกเหมือนกันครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับก็จะทำให้มันดีที่สุดนะครับก็ถ้าปิดครบยกได้ก็จะปิดครบยกให้ได้ครับสองไฟที่ผ่านมาก็แพ้ไฟชนะไฟใช่ครับหวังอะไรกับมวยรอบนี้บ้างก็ให้เต็มที่ครับเต็มที่ทุกไฟครับก็จะเข้ารอบไหนหรือว่าไม่แน่นอนครับก็ดูกันที่สุดท้ายครับเป็นไปได้หมดนะมวยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่แต่ละไฟดีที่สุดใช่ครับน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้ำหนักวันนี้ก็มาเกินจุดห้าครับก็วินนิดหน่อยครับเป็นไงบ้างครับน้ำหนักนี้ชั่งก่อนหนึ่งวันก็ดีครับชั่งก่อนหนึ่งวันดีมากเลยครับสองไฟที่ผ่านมาเจอกับต่างชาติใช่ครับต่างชาติต่างชาติทั้งสองคนเลยครับวันนี้เจอคนไทยความรู้สึกความยากง่ายมันมีมากน้อยแค่ไหนครับมันก็เหมือนกันนะสำหรับผมนะเดี๋ยวนี้ต่างชาติก็เก่งเท่ากับคนไทยแล้วครับดีไม่ดีบางดีกว่าคนไทยด้วยแข็งแรงกว่าคนไทยด้วยครับเอาเรื่องหลักเลยที่เราเตรียมจะไปเก็บแต้มในวันพรุ่งนี้ก็หมัดเท้ากับศอกเลยครับครบชุดเลยครับถ้ามีโอกาสก็จะใช่ครับจะปิดเกมไม่ได้ครับเพราะว่าลุ้นแต้มน็อกเพื่อที่จะไปต่อในรอบใช่ครับ4คนสุดท้ายใช่ครับก็ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็พรุ่งนี้นะครับประมาณ3ทุ่มนะครับก็ช่วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับครับผมมาเต็มที่ทุกไฟครับขอบคุณมากครับขอโชคดีครับครับ